พัสดุมาส่งแล้วครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูกันว่าหน้าตาของรางวัลของตัวฮีนะจะหน้าตาน่ารักแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเวลาแกะแป๊บนึงนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเอาสามารถเอาของรางวัลที่ใครที่ได้เนอะเอามาตั้งไว้ข้างๆได้เนอะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราร่วมสนุกกันในเพจเมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับคิดว่าทุกคนน่าจะได้ครบแล้วเรียบร้อยยกเว้นคนที่ไม่มาเอารางวัลแล้วนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวของฮีนะนะครับผมอะคริลิกสวยมากแล้วก็ทำดีมากเลยอ่ะตรงฐานไม้รูปแล้วแบบลื่นแล้วตรงนี้ก็จะมีแบบเหมือนเป็นแผงวงจรไฟสำหรับในการเปิดแสงนะครับมันจะมีแบบปิดแสงอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เพิ่มเปิดแสงแล้วก็มีเร่งแสงนะครับอันนี้เร่งสุดหรือมั้งแล้วก็จะเป็นวัดแสงปุ๊บแล้วก็จะมีเปลี่ยนสีด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแสงสีส้มปุ๊บอันนี้มันจะดูมัวๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะฮะไม่ใช่สีม่วงสิมันคือสีขาวแหละแต่ว่าพอมันสีขาวมันยิงใส่ตัวชุดเดรสของฮีนะเนี่ยมันก็จะออกม่วงๆเล็กน้อยเรียกว่าทำออกมาดีมากตรงข้อความเนี่ยเขียนว่าประธานกรรมการโซราสกิฮีนะสังกัดสถาบันเกียนาคือว่าอันนี้เป็นคำพูดฮีนะนี่ฉันลองใส่ชุดเดรสที่คุณครูเลือกให้แล้วแต่ว่ามันเข้ากับฉันไหมนะเข้ามากลูกคนสวยลูกสาวนะครับแต่ทำไมตรงนี้มันเหมือนมีเขาเรียกอะไรอ่ะดอกซากุระเหรออ๋อไม่ใช่เป็นดอกไม้ที่อยู่ใน MV นะครับผมเราเอามาเทียบดูนี่อันนี้ของรางวัลที่เราทำแจกเมื่อกี้พูดไปแล้วก็จะตัวกระจึงหนึ่งนะฮะตั้งคู่กันได้อันนี้แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นถ้าจะไม่ผิดน่าจะของอิจิบังคุโจนะฮะก็เป็นจับฉลากเป็นชุดไพรเวทของฮีนะแล้วก็จะมีตัวของเป็นตัวฮีนะช็อกโกแลตวาเลนไทน์ครับรู้สึกว่าอันเนี้ยจะมีขายอยู่ที่อนิเมตนะครับผมแต่ผมก็สั่งจากญี่ปุ่นมาแล้วก็เป็นตัวอันนี้จะเป็นตัวที่ใหญ่สุดมาเทียบสเกลดูเอาเป็นอะคริลิกสแตนดี้ของฮีนะชุดว่ายน้ำนะครับเป็นแบบอันแบบทำใหม่อันเก่าผมสั่งซื้อไม่ทันนะครับชุดผมก็จะเห็นว่าอันนี้ใหญ่สุดเลยแล้วก็สวยมากถือว่าเหมือนเป็นโล่รางวัล นะสำหรับผู้เล่น90คนที่ได้รางวัลเลดบอสสูงที่สุดนะครับในฮีโรนิมัสก็ถือว่าคุ้มค่านะถ้าพูดตรงๆแถมส่งเร็วด้วยถึงแม้จะประกาศรางวัลช้าไปหน่อยก็ตามก็ไม่ว่ากันก็ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้จัดขึ้นอีกนะครับสำหรับเซนเซที่อยากจะแข่งกันจัดอันดับก็สนุกสู้กันสนุกสูสีเลยส่วนเซนเซที่ยังเป็นเซนเซหน้าใหม่ก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปเพราะว่ากิจกรรมพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปร้องขอให้เขาช่วยปรับรางวัลอะไรพวกนี้ให้มันมีสมดุลมากขึ้นคือไม่ต้องไปลดรางวัลของ90อันดับหรอกแต่ว่าไปเพิ่มแบบอ่ะเพิ่มอีก90รางวัล งบ PR มันจะพอไหมเนี่ยก็ต้องลองดูเพราะว่ายิ่งคนเล่นเยอะเงินในการโปรโมทตัวของเกมเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยใช่ไหมครับดังนั้นทุกคนก็อย่าลืมสนับสนุนเกมบูราไคด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้มีใครอยากได้ของที่เลือกเพิ่มไหมถ้าเกิดมีเนี่ยคอมเมนต์มานะฮะคือเดี๋ยวไปดูก่อนว่ายังเหลืออยู่ไหมหลังจากที่เราคือมันมีเหลืออยู่แน่ๆแหละตัวหนึ่งเพราะว่ามีคนไม่มารับรางวัล นะครับแต่ว่ามันเหลือน้อยเกินที่จะจัดเป็นกิจกรรมอ่ะก็เลยไม่รู้จะทำไงดีเอาเป็นว่าอันนี้ให้ดูกันอีกทีนึงนะครับสำหรับของรางวัลไม่ใช่ของรางวัลสิพูดผิดตัวของ Acrylic Stand ของ Hina Dress นะครับ Exclusive มากๆเลยอ่ะถือว่าเอามาตั้งเป็นสมบัติของวงตระกูลนะครับส่งให้ลูกหลานสืบต่อกันไปลูกหลานถามว่าปู่ครับนี่คือตัวคอนอะไรครับนั่งสี่ล้านแล้วเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟังเอง
ว่าตอนนั้นมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นในบูราไคก็หวังว่าจะได้อยู่หลายๆปีนะบูราไคถึงแม้กระแสช่วงที่ผ่านมาจะมีเรื่องของโปรเจกต์ KV เข้ามาด้วยก็เถิดนะแต่เราจะไม่พูดมากคลิปนี้นะครับสวยมากน่ารักน้องโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม